การเตรียมรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตร50องค์กรเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สำนักข่าวต่างๆอีกกว่า30แห่งร่วมจับมือองค์กรภาครประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรพันธมิตรอย่างสมาคมฟินเทคประเทศไทยสมาคมเมตาเวิร์สไทยดีโอ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยายลัยศรีปทุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก็จะใชแอปพลิเคชันในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ใช้เทคโนโลยีคลังฟันดิ้งในการระดมทุนเพื่อให้เกิดการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งทุกเขตให้ได้มากที่สุดค่ะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะทราบผลไม่เป็นทางการรอบแรก2ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกานะคะแล้วก็จะทราบแนวโน้มสัดส่วนคะแนนแบบสสบัญชีรายชื่อและสสอเขตที่มีคะแนนนำอันดับหนึ่งครบทุกเขตไม่เกิน21นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งค่ะ